ทุนสื่อจัดการประกวดคลิปสร้างสรรค์ไทย2ในหัวข้อเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมชิงเงินรางวัลรวม 200,000 บาทกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดโครงการสร้างสรรค์ไทย2ในหัวข้อเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมเพื่อให้เยาวชนในฐานะคุ้มปัญญาและการสร้างสื่อทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมีส่วนร่วมค่านิยมและจิตสำนึกให้คนไทยในสังคมเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมหรือมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ชิงเงินรางวัล 200,000 บาทได้รับความสนใจอย่างดีมากนะครับจากน้องๆเยาวชนทั่วประเทศนะครับมีคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้พันกว่าคนแล้วก็เข้าร่วมประกวดผลงานนะครับส่งผลงานเข้าประกวด900กว่าชิ้นงานนะครับแล้วก็เราก็คัดตั้งแต่ระดับจังหวัดระดับภาคมาจนถึงระดับประเทศเนี่ยต้องถือว่าเป็นงานที่มีคุณภาพแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่ามันเป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานเชิงสร้างสรรค์ผ่านการผลิตสื่อหรือผลิตคลิปสั้นบอกเล่าเรื่องราวดีๆในชุมชนนะครับเรื่องราวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตนะครับหรือสิ่งที่น่าสนใจในท้องถิ่นนำสื่อนำเสนอสู่สายตาภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ก็เลยเราคิดว่าน่าจะทำเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับจึงได้จัดโครงการสร้างสรรค์ไทย2นะครับหรือว่าเยาวชนสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมปีที่2ครับปีนี้ก็คาดหวังว่าปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นปีแรกเราก็คิดว่าอาจจะน้องๆ อาจจะได้เตรียมตัวไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่อาจจะยังไม่เข้าใจเรื่องขอบเขตรูปแบบการดำเนินงานมากนักนะครับปีนี้เนี่ยมีตัวอย่างของปีที่แล้วอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆ น่าจะเตรียมตัวได้มากขึ้นมีความพร้อมมากขึ้นรวมทีมกันในการทำการบ้านได้มีความพร้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็หวังว่าผลงานน่าจะดีนะครับมีผลงานดีๆให้เราได้คัดเลือกในเป็นจำนวนมากและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าผลงานที่ผ่านการคัดเลือกแล้วเนี่ยกองทุนเองนะครับจะนำไปสู่การต่อยอดนะครับเช่นว่าอาจจะส่งน้องๆที่ได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วเนี่ยไปอบรมในหลักสูตรอื่นที่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะส่งเสริมให้เขาได้ต่อยอดงานในเรื่องของการสร้างสรรค์จากคลิปสั้นก็ไปเป็นหนังสั้นอย่างนี้เป็นต้นครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่10มกราคม2566ครับอยากให้ท่านฝากถึงเยาวชนหรือว่าน้องๆนักศึกษาที่อยากเข้าร่วมโครงการนี้ได้มาสร้างสรรค์ผลงานดีๆอ่ะครับครับข้อแรกเลยอยากจะบอกว่าสื่อเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่อชีวิตกับเรานะครับทั้งด้านบวกและด้านลบนะครับแล้วทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ทุกคนพร้อมที่จะเป็นสื่อได้นะครับน้องๆเยาวชนทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นสื่อได้แล้วด้วยเหตุนี้ครับกองทุนเองจึงคิดว่าเราต้องการเปิดพื้นที่นะครับเพื่อที่จะเป็นเวทีในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆนะครับผลงานดีๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์นะครับว่าจะหยิบจับประเด็นอะไรมานำเสนอออกไปอย่างไรแล้วก็อยากให้เชื่อมั่นว่าคลิปดี1คลิปเนี่ยบางทีมันสร้างผลกระเทือนระดับโลกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยงานของน้องๆเยาวชนเนี่ยซึ่งเราอาจจะไม่คาดคิดมาก่อนแต่อาจจะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมได้อย่างเหนือความคาดหมายครับ